วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันโรคไลฟ์นะคะตอนนี้ตอนที่24ครบ2โหลพอดีเลยนะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องทำอย่างไรห่างไกลโรคสมองเสื่อมฉะนั้นคนที่จะมาพูดคุยกับเราจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณหมอโรคสมองนะคะหวานช่วยแนะนำคุณหมอที่สุดสวยของเราที่นั่งอยู่ข้างๆเราหน่อยสิคะว่าคือใครใช่แล้วนะคะวันนี้รู้สึกดับลงนิดนึงแน่นอนน้องหวานมากคนนี้เนี่ยคือคุณหมอส้อยนะคะหรือว่าคุณหมอธนิสาประดิษฐ์ปาทุกาค่ะก็ต้องขอต้อนรับน้องส้อยเนี่ยเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะน้องส้อยสวัสดีค่ะดาวคุณหมอชื่อหมอส้อยนะคะหมอส้อยนะคะขยี้ค่ะน้องส้อยถ้ามีใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเราย้อนกลับไปดูเอพิโซดเรื่องข้อเข่าเสื่อมคราวที่แล้วนะคะว่าตอนท้ายๆรายการเกิดอะไรขึ้นไม่ทำร้ายตัวเองอ่ะอันนี้น้องส้อยนะคะเราย้ำนะคะซึ่งก็เป็นแขกรับเชิญที่ก็เลยเหมาะกับเหตุการณ์ของวันนี้มากเข้าใจว่าดาวน่าจะมีคำถามอยู่ในใจอีกหลายอย่างเลยนะคะไม่ใช่อย่างงั้นเราก็ถามแทนคนที่ดูอยู่ทางบ้านไงเรามาเริ่มแรกด้วยคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ย FC มาไวมากเลยนะคะแหมคนเนี้ย FC หมอดาวเนี่ยไม่อ่านให้อ่ะค่ะโอ้คุณพอมิตรค่ะ FC หมอดาวขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นคนแรกเลยแล้วคุณโอเคของคุณหวานหายไปไหนคะไม่ใช่ของคุณหวานนะคะไม่มีของหวานเนี่ยไม่มีนะคะมีแต่ของพอมิตรของคุณดาวของเรื่องของเรื่องนั่นไงเราโดนดิสแทกง่ายมากเรื่องโรคสมองเสื่อมเลยเคยได้ยินกันบ่อยๆมันความจำไม่ค่อยดีเนี่ยชักทุกนี้สงสัยสมองจะเสื่อมละอะไรเงี้ยเวลาคุณแม่เราจะบ่นใช่ไหมอยู่ที่บ้านหรือแบบเอ๊ะเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าโรคสองโรคเนี้ยเราได้ยินกันคนพูดกันบ่อยเลยสองโรคเนี้ยมันเป็นโรคเดียวกันหรือต่างกันยังไงคะแล้วตัวโรคมันคืออะไรช่วยเล่าให้ฟังค่ะก็สำหรับเรื่องของโรคสมองเสื่อมนะคะโรคสมองเสื่อมเนี่ยคือเป็นโรคที่เกี่ยวกับความคิดความจำที่บกพร่องไปนะคะคนไข้ก็คือจะมาแสดงอาการด้วยว่าจะมีความจำที่หลงลืมนะคะลืมชื่อแขกรับเชิญโอ้ยเราจะขยี้กันไปจนถึงสิ้นปีใหม่ใช่ไหมใจร้ายจนกว่าจะมีเรื่องถัดไปรายการก็คือจะขี้ลืมอันนี้คืออาการนำมันแรกเลยขี้ลืมหลงลืมใช่จะแบบใช่ลืมลืมก็คือว่าจะลืมอย่างเช่นว่าลืมว่าทำของไว้เอาของไว้ที่ไหนลืมของอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในบางคนก็จะลืมกินยาบางคนก็ลืมกินข้าวไปหรือยังอะไรประมาณเนี้ยค่ะโอ้ยอย่างเงี้ยเป็นกันบ่อยนี่หรือคนอื่นเขาไม่เป็นเหมือนดิฉันอย่างบางทีแบบว่าคุณแม่ก็จะแบบเดี๋ยวสงสัยว่าหลังรายการนี้เราจะต้องมีการปรึกษาส่วนตัวบ้างนิดนึงบางทีแต่ว่าเราเข้าใจเช่นแบบเดินเข้าห้องไปแล้วแบบจะไปหยิบของฉันเข้ามาทำไมในห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมแต่บางทีแบบคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้ลืมบ่อยจะเดินเข้าไปทำอะไรในห้องครัวสักอย่างแล้วก็ลืมต้องเดินออกมาคิดสักพักนึงค่อยกลับเข้าไปไม่ต้องเผื่อคุณแม่ก็ได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดกับตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าคือเข้าใจว่ามันเกิดกับทุกคนไงเพราะว่าไอ้ลืมอย่างเงี้ยเหมือนกับเดินๆไปเปิดห้องเข้าไปเอ๊ะเรามาเอาอะไรนะเมื่อกี้ใช่เชื่อว่าเหลือคนก็ต้องเคยเป็นนะจริงๆแล้วซึ่งแสดงว่ามันไม่ใช่ว่าผิดปกติทุกคนหรอกทีนี้แล้วคนไหนที่อันเนี้ยมันเกินขอบไปละอันเนี้ยผิดปกติชัวก็คือถ้าจะรู้ได้ยังไงว่าผิดปกติใช่ไหมคะก็คือว่าความจำที่หลงลืมนั้นเนี่ยจะต้องมีการเสียฟังก์ชันหรือว่ารบกวนชีวิตประจำวันนะคะก็คือรบกวนการทำงานในชีวิตประจำวันใช่ค่ะคือแบบเดิมเคยทำงานได้เคยช่วยตัวเองได้ทำไม่ได้แล้วใช่ค่ะโอเคค่ะก็คือท่านนี่เหน่อยอาจจะไม่ใช่เพราะนั้นเป็นจากอะไรอะคะเวลาแบบอย่างที่เวลาคุณพ่อคุณแม่ชอบบ่นอะช่วงนี้แบบเดี๋ยวก็ลืมนั่นลืมหยิบของออกมาจากบ้านลืมล็อกบ้านเนี้ยค่ะอาจจะเป็นการที่ว่าเขาสูญเสียสมาธิในช่วงนั้นไปหรือเปล่าอาจจะเกิดจากเป็นว่าเขานอนดึกหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความเครียดหรือเปล่าอะค่ะก็ทำให้มีการหลงลืมได้แต่ว่าจะไม่ใช่เป็นการหลงลืมที่เป็นลักษณะการถาวรนะคะก็คือบางทีแบบความสนใจตอนนั้นมัวแต่คิดเรื่องอื่นอยู่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วพอเข้าไปละลืมแล้วอะไรอย่างนี้อันนี้คือปกติใช่ไหมคะไม่ใช่แบบต้องตกใจกันเพราะเชื่อว่าหลายคนที่บ้านก็ต้องเป็นอันนี้รวมถึงบางอย่างอย่างเช่นสมมติว่าชื่อคนอย่างเงี้ยที่เราแบบอาจจะเจอมาสักพักนึงเห็นหน้าปุ๊บแล้วก็แบบไม่อันนี้ไม่ได้ตั้งใจต่อตรงนะคะแต่ไหนๆก็มีคนเดือดร้อนมาแล้วคืออย่างเช่นว่าคืออย่างเราเนี้ยจะจำคนไม่เก่งสมมติแล้วก็เจอหน้าแบบเฮ้ยคนเนี้ยเราเคยรู้จักคนเนี้ยแต่ชื่ออะไรนะอันเนี้ยคือถือว่ามันก็เหมือนกับการที่ลืมคือเราเคยได้ยินว่าอัลไซเมอร์เนี่ยบางทีเขาก็จะลืมแม้กระทั่งลูกหลานลืมคนใกล้ชิดลืมอะไรแบบเนี้ยทีนี้แล้วการลืมคนเนี่ยตรงไหนถึงจะผิดปกติการที่ลืมคนใช่ไหมคะตรงไหนถึงจะผิดปกติก็คือว่าเขาลืมก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะจำชื่อได้เลยไม่ว่า
จะเป็นตอนไหนก็ตามคือเหมือนแบบเป็นการลืมแบบอย่างถาวรเลยไม่ใช่แบบที่คิดแค่ไปอ๋อโอเคเดินผ่านไปแล้วโดนทักไปแล้วเรียบร้อยเราค่อยคิดออกทีหลังอันนี้ยังโออยู่ยังโออยู่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้นับสำหรับคนที่ต้องการจะลืมนะคะเป็นเรื่องปัญหาหัวใจซึ่งเราไม่รับคำถามบางทีอยากจะลืมก็ลืมไม่ลงอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นเมื่อกี้ที่ถามกันไว้ยังค้างอยู่ว่าอัลไซเมอร์กับโรคความจำเสื่อมสมองเสื่อมเนี่ยค่ะเหมือนหรือต่างกันยังไงคะสำหรับโรคสมองเสื่อมเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะของกลุ่มโรคค่ะมีในกลุ่มโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายโรคด้วยกันแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยคือเป็นแค่สับเซตหนึ่งของโรคสมองเสื่อมเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งโรคสมองเสื่อมจริงๆโรคสมองเสื่อมเป็นได้จากหลายโรคนะคะแต่อัลไซเมอร์นี่เป็นโรคหนึ่งแต่เป็นชื่อที่คนคุ้นกันมากเลยสาเหตุการเกิดเราเล่าคร่าวๆได้ไหมคะโรคอัลไซเมอร์ง่ายๆแบบฟังง่ายๆค่ะสาเหตุการเกิดก็คือเหมือนเป็นการเสื่อมตามวัยนะคะมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นมีปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์นะคะที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็ในเรื่องของภาวะที่มีการศึกษาต่ำนะคะแล้วก็ภาวะที่เกี่ยวข้องด้วยเนาะเวลาที่คือการศึกษาที่น้อยกว่าจะพบว่าคนที่การศึกษาสูงกว่าในโอกาสเป็นอัลไซเมอร์น้อยกว่าก็น้อยกว่าอาจจะเพราะต้องใช้สมองตลอดเวลาไหมคะมันอาจจะอยู่ที่งานหรือเปล่านะคือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้สมองอยู่ตลอดเวลาอันนี้จริงไหมคือสมมติว่างานเราจำเป็นต้องใช้สมองอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการฝึกไปด้วยมันก็เลยเหมือนกับช่วยป้องกันไปในตัวอย่างนั้นหรือเปล่าคะมันก็ช่วยได้นะคะถ้าเราได้ฝึกสมองบ่อยถ้าเราได้แบบว่าเวลาที่เราไปซื้อของอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบได้คิดเงินได้ลองคิดว่าเอ๊ะเราจ่ายไปเท่านี้จะทอนตังมากี่บาทเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนฝึกสมองไปในตัวไม่แค่ชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำบ้างคุณปฏิพวนนะคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากแล้วก็คุณบัณฑิตโอ้รู้สึกว่ามีการหายตัวไปพักนึงคุณบัณฑิตกลับมาแล้วนะคะมาแล้วสวัสดีครับอันนี้เริ่มมีคนเข้ามาดูอยู่นิดนึงก่อนที่หวานจะโดนหาว่าสมองเสื่อมไปอีกคนหวานแอบวางไว้บนตักเลยเพื่อไม่ให้คราวนี้ตัวเองเลยได้ใช่แล้วคราวนี้ก็มีบัตรสตาร์บัคอีกแล้วนะคะที่เดี๋ยววันก็จะเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ไม่เอาคืนบัตรสตาร์บัคเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่แชร์เป็นพับลิกนะคะอันนี้อย่าลืมจริงๆ1รางวัล2รางวัลแชร์ได้จนถึงวันอาทิตย์เลยแล้วเราก็จะสุ่มผู้โชคดีออกมาได้2รางวัลนี้ไปคนละรางวัลนะคะใช่แล้วนะคะอันนี้สำหรับการแชร์แล้วก็ที่มันต้องวางไว้บนตักใส่กระเป๋าไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันกลับมาแล้วค่ะ power bank ของเรา ของหวานไม่ใช่ ก็มาเป็น power bank อีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยอย่าลืมส่งคำถามเข้ามานะคะ แล้วก็ผู้ที่คัดเลือกคำถามที่คิดว่าโดนใจที่สุดก็คือหมอสร้อยของเรานี่เองนะคะแล้วก็จะได้รับ power bank ไป เพราะฉะนั้นอย่าลืมถามคำถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะจะเป็นของตัวเราเองเป็นของพ่อแม่หรืออะไรก็ได้นะคะอย่างที่เราคิดว่าเอ๊ะแบบนี้มันใช่หรือเปล่าเราจะรักษาเราจะอะไรกันยังไงเมื่อกี้สรุปความเสี่ยงก็คือมีเรื่องของอายุพันธุกรรมนะคะมาต้นๆเลยนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาการใช้สมองถ้าแบบไม่ค่อยได้แบบทำงานอะไรที่มันต้องคิดต้องอะไรมากอาจจะเป็นความเสี่ยงมีอย่างอื่นอื่นอีกไหมคะอย่างอื่นก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงด้านหลอดเลือดนะคะเช่นว่าคนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันหรือว่าไขมันนะคะอันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องอันนี้เข้าทางหวานเลยหมายถึงว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดซึ่งไปขึ้นไปเลี้ยงสมองเองใช่ค่ะก็ทำให้เกิดสมองเสื่อมได้ใช่ซึ่งนั้นมันก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะของมันก็เป็นโรคแบบจากเส้นเลือดนะคะจากเส้นเลือดสมองตีบค่ะทำให้เกิดสมองเสื่อมขึ้นมาทีนี้ความเสี่ยงหลักเลยดูเหมือนจะเป็นอายุกับพันธุกรรมใช่ค่ะทุกคนที่อายุเยอะจำเป็นจะต้องมีโรคสมองเสื่อมไหมคะถามหน่อยอายุเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นโรคสมองเสื่อมกันทุกคนนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าแล้วแต่ปัจจัยทางด้านเรื่องอายุเรื่องพันธุกรรมประกอบกันหลายใช่ประกอบกันหลายอย่างปัจจัยด้านหลอดเลือดที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วก็ในเรื่องของภาวะซึมเศร้าถ้ามีภาวะซึมเศร้าก็เพิ่มความเสี่ยงกับการเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตได้เหมือนกันโรคนี้เดี๋ยวนี้ได้ยินบ่อยคืออย่างเช่นอาจจะเป็นตอน20 30คือเป็นตอนอายุน้อยนี่แหละแต่ว่าในกลุ่มนี้คือเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นตอนที่อายุเยอะขึ้นใช่ค่ะถามน้องสร้อยหน่อยอายุน้อยที่สุดที่คนไข้เคยมาหาน้องสร้อยด้วยโรคสมองเสื่อมที่เป็นสมองเสื่อมจริงๆค่ะอายุเท่าไหร่เหรออายุก็ประมาณช่วงราวๆ50-60ปี50-60ปี40ในยังไม่ค่อยเจอ40ยังไม่ยังไม่คือประโยคนี้เรากำลังลบเลขอยู่ในหัวว่าเหลือเวลากี่ปีนะที่ถูกต้องบอกว่าระวังตัวเองกำลังฝึกสมองด้วยการลบเลขค่ะดีค่ะดีค่ะมันเป็นการฝึกสมองแบบนึงใช่ไหมคะซ้อยแล้วอายุเฉลี่ยทั่วๆไปเหรอคะก็โดยส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะประมาณเกิน60ปีเกิน60ปีขึ้นไปทีนี้ขึ้นชื่อว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยคงไม่มีใครอยากเป็นใช่ไหมคะ
การป้องกันมีอะไรแนะนำสำหรับคนที่แบบอายุยังไม่ได้เยอะแล้วก็แบบกลัวกังวลว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคต มีอะไรช่วยป้องกันได้ไหมคะอย่างได้ยินบ่อยๆอ่ะแปะกล้วยกินแปะกล้วยอย่างเงี้ยเนี่ยเธอความจำไม่ค่อยดีแล้วไปกินแปะกล้วยช่วยไหมอ่ะในเรื่องของใบแปะกล้วยอะค่ะก็คือจะแค่เป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองนะคะอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ช่วยโดยตรงในเรื่องของสมองเสื่อมค่ะอ๋อไม่ได้ช่วยโดยตรงก็จะช่วยในแง่ของการไหลเวียนแต่ว่าใบเนาะมันจะมีบางคนที่เข้าใจว่าลูกมันก็ช่วยด้วยอย่างที่เรากินในขนมหวานเจ้าลูกเหลืองๆนั่นอันนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมที่เรากินเป็นแบบอันนั้นอร่อยเฉยๆแล้วอาจจะน้ำตาลขึ้นเฉยๆแล้วมีข้อห้ามไหมคะพวกแปะกล้วยอย่างนี้ก็คือกินได้แต่อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ช่วยโดยตรงใช่ค่ะแล้วมีข้อห้ามในส่วนเรื่องของแปะกล้วยค่ะสำหรับข้อห้ามในเรื่องของใบแปะกล้วยค่ะก็คือจะมีข้อห้ามในคนไข้ที่มีเลือดออกในสมองหรือว่าคนไข้ที่ใช้ยาต้านเกล็ดเลือดจำพวกแอสไพรินนะคะเพราะว่าตัวมันเองทำให้มีโอกาสเลือดออกง่ายถูกใช่ไหมคะอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องระวังนิดหนึ่งนั้นนี่เองนะคะคุณปิยนุชนะคะขอบคุณความรู้ดีๆนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลให้ด้วยแล้วคำถามนะคะไม่มีใครอยากได้ power bank ด้วยหรอ power bank ยังรออยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเสร็จหวานไปนะคะ FC หมอดาวโหอ๋อคุณค่ะน่ารักใจดีฝุดฝุดฝุดนะคะอันนี้เจอร่างไหนของดาวทำไม่ใช่ร่างแปลงไม่ใช่ร่างจริงไม่ใช่อย่าทายค่ะหวานคุณบัณฑิตนะคะลองดูแล้วก็โอ้โห FC แล้ว FC อีกนะนี่ไงนี่ไงคุณออนส่งคำถามแล้วพาร์กินสันค่ะมีความเกี่ยวโยงกับโรคสมองเสื่อมไหมคะคนเป็นพาร์กินสันโรคสมองเสื่อมไหมคนเป็นพาร์กินสันคือต้องบอกก่อนว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยก็เป็นโรคความเสื่อมในสมองอีกโรคหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นลักษณะความเสื่อมในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะไม่ค่อยกระทบความจำถามว่ามันมีโรคบางโรคไหมที่มีทั้งพาร์กินสันและความจำอยู่ในโรคเดียวก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉันก็มีความเกี่ยวข้องกันได้เหมือนกันแต่ก็มีโอกาสที่เป็นพาร์กินสันโดยไม่เป็นโรคสมองเสื่อมก็ได้ได้ค่ะโอเคแล้วส่วนใหญ่คนไข้ที่เข้ามาหาน้องส้อยจะมาด้วยกันเลยค่ะเขาจะเข้ามาบอกเลยไหมว่าความจำฉันไม่ค่อยดีอะช่วงนี้อะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือก็จะมี2แบบนะคะก็คือว่าจะเข้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้กับอีกอย่างนึงก็คือญาติจะพาคนไข้มาหาหมอแล้วแบบไหนที่มักจะเป็นโรคจริงๆแบบไหนไม่ใช่อันนี้คือกำลังสยองอยู่ว่ากำลังคิดอยู่ตอนนี้สังเกตได้ว่ารู้สึกจะเข้าตัวตลอดนิดนึงก็แบบไหนใช่ไหมคะก็คือว่าในคนที่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองความจำไม่ค่อยดีหรือหลงลืมเนี่ยมันมักจะเป็นในเรื่องของการสูญเสียในเรื่องสมาธิในเรื่องของความเครียดอาจจะอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอคือตอนนั้นบังเอิญไม่ได้ตั้งใจจำใช่อาจจะไม่ได้ตั้งใจจำใช่คือแสดงว่าส่วนใหญ่คนไข้ไม่ค่อยรู้ตัวใช่ค่ะคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมจริงจริงแสดงว่าอีกกลุ่มนึงที่ญาติพามาว่าดูลืมผิดปกติอันนี้จะต้องดูนิดนึงว่าตกลงว่าใช่หรือไม่ใช่จริงๆใช่ไหมคะนอกจากอาการลืมเนี่ยบางคนก็มีอาการพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมคะน้องสร้อยที่เคยได้ยินใช่ไหมคะอาการจะมายังไงคะอาการพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงก็คืออาจจะเป็นแนวลักษณะแบบช็อปไม่หยุดหรือว่ามีลักษณะแบบขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนก็มีโมโหร้ายอะไรอย่างเงี้ยโกรธง่ายประมาณนี้เป็นคนใจดีแต่ดีเป็นคนหงุดหงิดง่ายโมโหด่าทออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางคนเขาบอกมีแบบจะเรียกว่าดีอะคืนผิดปกติใช้คำนี้ได้หรือเปล่าคือในความคือในภาษาทางการแพทย์เนี่ยคือ hyperexualism นะคะเดี๋ยวลอง Google คำนี้ออกมาก็ได้แต่ความหมายโดยตรงสับง่ายๆก็อย่างที่ดาวพูดถึงใช่เพราะจะมีคนที่คนดูแลหรือลูกหลานมาบอกว่าเอ๊ะแบบคุณปู่อยู่ดีเหมือนวัยกลับอ่ะอายุแบบ80แล้วกลับมาแตะอ่างคุณพยาบาลที่ดูแลหรือคนดูแลแล้วเกิดปัญหามากในตอนนี้ก็คือรูปแบบพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบอันนี้คือรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าคะของการเกิดโรคสมองเสื่อมใช่ค่ะเป็นรูปแบบนึงแต่ยังไงก็ตามต้องแยกโรคทางจิตเวชออกไปด้วยคือจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะแต่พวกที่แบบผื่นตั้งแต่หนุ่มๆอันนี้ก็คนละเรื่องกันใช่มั้ยอันนี้คนละเรื่องแสดงว่าพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนโอเคคุณถาวรถามนะคะว่าปวดหัวบ่อยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมั้ยคือถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นจากอายุกรรมพันธุ์อะไรสิที่เราป้องกันไม่ค่อยได้เนาะนอกจากอย่างหนึ่งคือโรคซึมเศร้าที่เป็นตอนอายุน้อยแต่ว่าปวดหัวบ่อยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นไหมคะอาการปวดหัวกับเรื่องของสมองเสื่อมไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงไม่เกี่ยวกันเลยนะคะก็สบายใจได้แต่พูดถึงตอบคำถามของคุณถาวรนิดนึงก็แล้วกันว่าเราปวดหัวบ่อยๆเนี่ยไหนๆเราก็มีหมอสมองมานั่งอยู่ด้วยกันนะคะว่าอย่างเงี้ยแล้วมันมีอะไรที่เขาคิดว่าเฮ้ยเขามาตรวจหน่อยดีกว่ามีหรือว่าปวดหัวไม่เป็นไรหรอก
มีอะไรไหมที่คุณถาวรจะดูตัวเองว่าอันนี้มันไม่ปกติแล้วล่ะอาการปวดหัวที่มีลักษณะที่ผิดปกติที่ควรจะเข้ามาตรวจนะคะก็อย่างเช่นว่ามีในเรื่องของอาการปวดศีรษะที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยหรือเป็นอาการปวดศีรษะมากเลยมีลักษณะของสัมพันธ์กับท่าทางอะค่ะ uh-huh. อย่างเช่นว่าเวลานอนอาการปวดศีรษะแย่ลงเวลานั่งแล้วดีขึ้น uh-huh. หรือแม้กระทั่งอาการมีอาการไอจามเบ่งแล้วปวดเยอะขึ้น okay. อันนี้เป็นสายที่สำคัญที่ต้องมาในโรงพยาบาลเพิ่มแรงดันใช่แล้วก็ปวดเยอะขึ้นใช่ค่ะมีคุณรุ่งรัตน์นะคะใช่ไหมเอ่ยพอดีอยู่ไกลมากเลยจอดิฉันก็แบบสายตาพี่นิกรกำลังจะเริ่มปวดตานะคะใช่ถ้าพูดซ้ำๆเรื่องเดิมที่เคยถามไปแล้วแล้วได้คำตอบแล้วเนี่ยในช่วงอายุ70ปีนี่คือเริ่มมีอาการโรคสมองเสื่อมไหมคะมีตัวอย่างเป็นรายละเอียดเข้ามาสักนิดนึงไหมคะว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องประมาณไหนคำถามประมาณไหนให้น้องซอยช่วยเล่าก่อนว่าส่วนใหญ่ถ้าพูดซ้ำๆเรื่องเดิมๆถามแล้วถามอีกอย่างเงี้ยค่ะแบบไหนถึงจะแปลกๆอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นการเป็นการเริ่มต้นก็ได้เป็นระยะเริ่มแรกของโรคสมองเสื่อมก็ได้อะค่ะอันนี้อาจจะต้องเข้ามาตรวจกันจริงจังอีกทีนึงค่ะเรื่องของเมื่อกี้ที่ระหว่างรอที่ดาวอ่านนะคะเนื่องจากว่าวันนี้รู้สึกว่าฟอนต์เราจะตัวเล็กผิดปกตินะคะจังหวะน้ำเทากำลังเริ่มปวดตาคือระหว่างที่อ่านเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าสมองเสื่อมเนี่ยเรามักจะเข้าใจอัลไซเมอร์เป็นหลักในเรื่องที่เริ่มลืมอะไรบางอย่างที่เคยทำได้ใช่ไหมคะจนกระทั่งค่อยๆลืมแม้กระทั่งคนใกล้ชิดจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครทีนี้มันก็มีสมองเสื่อมกลุ่มอื่นที่บอกว่าอัลไซเมอร์มันเป็นแค่หนึ่งในนั้นซึ่งคนรู้จักเยอะแล้วสมองเสื่อมกลุ่มอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มที่บอกว่ามีพาร์กินสันร่วมด้วยมีอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ขี้ลืมแน่ๆแล้วล่ะถ้าสมมติว่าเจอว่าญาติผู้ใหญ่ของเราอะขี้ลืมมีอาการอะไรอีกที่คิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยแสดงว่าที่เขาขี้ลืมมันไม่ปกติแสดงว่าสมองท่านมีปัญหาพอดีอ่ะคุณปณิพัฒน์ถามเข้ามาเลยว่าการอะไรที่บอกได้ชัดเจนบ้างว่าจะเป็นโรคความจำเสื่อมอันนี้คือเสี่ยงนะจะเป็นโรคความจำเสื่อมตรงประเด็นพอดีไปค่ะค่ะก็คือที่ได้ถามไปนะคะก็คือถ้ามีเรื่องของความจำที่ร่วมกับว่ามีภาวะเช่นมีภาวะที่มองเห็นภาพหลอนหรือว่ามีภาวะเรื่องของเรื่องการซึมเศร้าด้วยมีแขนขาที่อ่อนแรงไปเป็นครึ่งซีกอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตรงส่วนเนี้ยอาจจะต้องเข้ามาพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องใช่ค่ะไอ้พูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงเนี่ยคือเข้าใจว่าคนอายุเยอะบางคนน่ะมีปัญหาเรื่องการกลั้นการขับถ่ายในตระกูลพวกเนี้ยมันมีเนื่องจากว่าบางทีมันเป็นความเสื่อมของสมองเหมือนกันนะมันมีกลุ่มที่เป็นโรคพวกนี้อยู่ด้วยหรือเปล่านะคะรู้สึกคุ้นๆมีค่ะก็คือเป็นลักษณะของมีเรื่องของความจำที่ผิดปกติไป มีการเดินเซนะคะแล้วก็มีเรื่องของอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโรคสมองเสื่อมจริงๆมาได้หลายแบบมากเลยฉะนั้นเนี่ยมีอะไรที่มันมีความผิดปกติของเรื่องพวกนี้ที่น้องซอยพูดมาก็เข้ามาหาคุณหมอนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมเพราะว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยคือคิดว่าหลายๆคนจะมองผู้ใหญ่ว่าลืมเฉยๆแล้วไม่มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เตือนไม่ใช่ก็ลืมก็เดินเซนิดนึงก็ไม่เห็นเป็นไรเอากั้นปัสสาวะไม่ได้อย่างเงี้ยก็ก็แก่แล้วไม่คิดมากซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงเนาะการสมมติว่าพากลุ่มอย่างเงี้ยเวลาที่เราพาเข้ามาสมมติพาเข้ามาพบน้องสร้อยการพาเข้ามาเร็วเนี่ยเรามีวิธีไหนในการที่จะทำให้มันหายหรือว่าชะลอไหมคะเอาเรื่องตรวจก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าตรวจยังไงตรวจยังไงใช่ไหมคะก็คือจะมีวิธีการตรวจตรวจเรื่องของความจำค่ะก็จะเป็นใช้พวก TMSE คือเป็นแค่เป็นเทสแบบทดสอบให้ทำใช่เป็นแบบทดสอบดูว่ามีความจำหลงลืมหรือเปล่าแล้วก็เป็นความจำที่เป็นความจำในสมัยก่อนหรือว่าเป็นความจำที่เรียกว่าในระยะสั้นกับในระยะยาวว่าเป็นความจำหลงลืมในแบบไหนนะคะเป็นช่วยในการวินิจฉัยเพราะเราจะสังเกตว่าเรื่องในอดีตจะจำเก่งเนาะบางทีบอกว่าเล่าเรื่องสมัยยังหนุ่มยังสาวได้เรื่อยๆอันนั้นคือของคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมบางคนจะจำความจำในอดีตได้แต่เมื่อเช้ากินอะไรมาจำไม่ได้แล้วใช่ค่ะแล้วเรื่องของเอ็กซเรย์ล่ะคะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจำเป็นไหมแล้วก็เลือกแบบไหนทำอะไรต่างกันไหมสำหรับเรื่องการเอ็กซเรย์ก็คือการทำ MRI สมองก็คือจะบ่งบอกได้ว่ามีการฝ่อของสมองในส่วนใดเพราะว่าโรคสมองเสื่อมแต่ละโรคเนี่ยก็คือจะมีการฝ่อของสมองแต่ละกลีบเนี่ยไม่เท่ากันนะคะ
คือมันแล้วแต่ว่าตรงไหนคือตรงที่เสื่อมก่อนอาการมันก็จะไปตามตรงนั้นใช่ว่าอย่างนั้นเนาะง่ายๆก็ทำได้ทั้ง MRI คือเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ธรรมดาใช่มั้ยคะแต่เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ธรรมดาอาจจะไม่ละเอียดพอเท่า MRI แสดงว่าจริงๆควรจะเป็น MRI ใช่ค่ะหรือเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่บางคนเคยได้ยินนะคะค่ะโอเคคุณส้มคุณอีส้มซื้อจ๋าค่ะรู้สึกว่าหลังจากที่เห็นเจ้าพาวเวอร์แบงค์ตัวน้อยนี่วันนี้คำถามจะเริ่มเยอะขึ้นนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะคือเมื่อกี้มีคำถามที่พูดถึงว่าเมื่อกี้พูดถึงไปหรือยังว่าเรื่องกรรมพันธุ์มีผลไหมนะคะอันนี้ก็ตอบไปได้เลยว่ากรรมพันธุ์มีส่วนเนาะเยอะด้วยแล้วก็คนที่เป็นโรคหลอดเลือดเสี่ยงไหมกับไหนๆก็ไหนๆมีหลายคำถามส่งเข้ามามากนะคะแบบว่าไม่อยากจะปล่อยให้มันหลุดมือไปมีวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเกิดไหมเอางี้เอาเรื่องโรคหลอดเลือดเมื่อกี้เหมือนจะแตะไปบ้างแล้วว่าเสี่ยงไหมมีคำตอบแสดงว่าเสี่ยงเนาะเสี่ยงค่ะอย่างนั้นแล้วก็มีวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเกิดไหมคะลดความเสี่ยงก็คือว่าอาจจะต้องแบบฝึกสมองให้บ่อยๆอะค่ะก็คืออาจจะต้องฝึกการคิดเลขหรือว่าเล่นเกมบางอย่างที่จะช่วยได้ไดเล่นไพ่อะไรอย่างนี้สามคนยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มทีมงานหนึ่งคนเราจะได้มาครบขากันพอดีแปดหกเก้าอะไรเงี้ยช่วยไหมหดล็อกไม่ยอมบอกเมื่อกี้ยังบอกว่าเราจะจับไพ่มาเล่นกันตรงนี้ได้ไหมจะให้รู้ว่าเป็นวิธีช่วยโรคสมองเสื่อมจริงๆมันก็ช่วยได้ป่ะใช่ช่วยได้แต่นิดนึงคือสังเกตคนไข้อายุแบบ90เกือบ100เหยียบ100ของเราที่ยังความจำดีเนี่ยแอบถามไปเถอะชอบเล่นไพ่ตรงนั้นเลยอ่ะไม่อยากจะบอกคือไม่ได้บอกว่าแนะนำให้ไปเล่นการพนันนะคะแต่ว่าการทำอะไรที่มันฝึกสมองและทำบ่อยๆแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบแบบมันจะช่วยได้ในเรื่องของการป้องกันใช่ไหมทีนี้ในแง่ของการป้องกันเมื่อกี้เราแตะไปได้แค่ใบแปะกล้วยเองที่เราคุยกันบ่อยมีอะไรที่ซึ่งอันนั้นก็บอกว่าไม่ค่อยได้ผลนะคะแต่สิ่งที่ช่วยได้คือหนึ่งอ่ะฝึกการใช้สมองเล่นเกมก็ได้จะเล่นเกมเล่นไพ่มีเล่นคอสเวิร์ดก็ได้เล่นซูโดกุอะไรเงี้ยก็ได้ต้องป๊อปแปดป๊อปเก้าก็ได้อะไรเงี้ยฝึกนับเลขอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้แล้วอย่างอื่นล่ะค่ะนอกจากก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายค่ะการเข้าแอคทิวิตี้ก็จะเป็นพวกเป็นแอโรบิกอะค่ะที่มันได้แบบให้เลือดสูบฉีดดีแล้วยาอาหารเสริมนะคะอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใบแปะกล้วยใบเคียงโค่ะอย่างที่เคยได้ยินมันก็จะมีอีกตระกูลหนึ่งเช่นน้ำมันปลาอันนี้เราก็จะได้ยินอยู่ค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วช่วยไหมน้ำมันปลาก็คือตัวโอเมก้า3ก็คือมีส่วนที่ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็พวกจำพวกเมดิเตอร์เรเนียนฟู้ดอะค่ะอาหารพวกเมดิเตอร์เรเนียนก็คือก็เป็นพวกแบบว่าน้ำมันมะกอกธัญพืชน้ำมันปลาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยดูจากตัวอย่างของอาหารที่ดาวเอามาก็ใช่อะนะคือสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับมันนะคะเพราะว่าอันนี้หมอใจจะต้องได้ยินมันบ่อยพอสมควรอยู่ก็คืออาหารที่โอเมก้า3สูงนั่นแหละจริงๆแล้วก็ลองไปเปิดดูน้ำมันเกาะไดเอทก็ได้น้ำมันมะกอกแล้วอะไรเงี้ยพวกน้ำมันปลาน้ำมันมะกอกใช่น้ำมันปลาที่ขายเป็นเม็ดๆอะนะคะใช่เป็นน้ำมันปลาใช่น้ำมันมะกอกนี่คือเอามาปรุงอาหารแบบทำเป็นสมัครอะไรเงี้ยเนาะก็จะช่วยได้โอเคค่ะคุณกูโอเคเข้ามาเป็นทีมหวานนะคะเข้ามาแล้วที่ดาวถูกตัวเอาไว้ว่าเมื่อกี้หายไปไหนนะคะแล้วก็คุณเอกชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีคำถามจากคุณวุฒิชัยค่ะเมื่อกี้ไม่ได้มองไม่เห็นนะคะกำลังหาโอกาสแทรกให้ได้อยู่ว่าการที่จะต้องนอนดึกเรื่องปัญหาเรื่องนอนดึกนอนดึกเป็นประจำหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะคือมีส่วนที่ทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมไหมแล้วก็ถ้ามีส่วนเนี่ยจะลดผลกระทบของการเกิดโรคได้ยังไงคือในฐานะที่บางทีก็อยู่ในอาชีพที่นอนไม่เป็นเวลาเหมือนกันนะคะกรุณาอย่าตอบว่าให้นอน8ชั่วโมงดีดีเพราะบางครั้งแสดงว่าอยู่ในสายอาชีพที่ทำไม่ได้ใช่ไหมคะถามว่าหรือเปลี่ยนงานไม่ใช่ปวดไหมมีวิธีอื่นไหมที่มันจะช่วยเหมือนกับก็ลดความเสี่ยงลงนิดนึงถ้าถามว่าเรื่องการนอนดึกเนี่ยสัมพันธ์กับโรคสมองเสื่อมไหมจริงในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่บ่งบอกนะคะว่าการนอนดึกเนี่ยส่งผลกับเรื่องสมองเสื่อมนะคะคืออาจจะขี้ลืมเพราะว่าอดนอนเฉยๆแค่อดนอนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมหรือเป็นโรคได้จริงๆก็ยังนอนดึกต่อได้หรอจริงๆก็ไม่ควรใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงใช่ไหมคะใช่แล้วก็อย่างน้อยก่อนเดินทางและช่วงปีใหม่จะไปไหนอย่านอนดึกนะคะอันนี้นิดนึงแล้วก็อันนี้คือเราพูดแง่ของการป้องกันเมื่อกี้อาหารไล่ไปเรื่อยๆมีตัวอื่นอีกไหม
หรือว่าจริงๆเราไปๆมาๆก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยโอเมก้า3ออกกำลังกายจริงๆมันเหมือนมีหลายแฟกเตอร์ค่ะที่จะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมอย่างที่บอกไปเรื่องอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการฝึกสมองเล่นเกมใช่การเล่นเกมใช่ฟาร์มวิวอะไรไม่ช่วยไม่ช่วยเฮเดย์ไม่ช่วยไม่เก็บผักเก็บหญ้าไม่ช่วยพอแบบที่มันต้องคิดซับซ้อนนิดนึงเหมือนเมื่อก่อนที่เราเล่นเกมแบบซูโดกุสิซูโดกุเออเนี่ยเพิ่งรู้ว่าซูโดกุมันคืออะไรก็ตอนนี้แหละเซิร์ช Google นะคะเซิร์ช Google ก็ดีมันเหมือนกับมันเป็นเกมที่เราต้องใส่ตัวเลขลงไปอ่ะแล้วมันก็จะต้องคิดแบบว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้ตรงนั้นแล้วมันก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นตารางใช้ความคิดซับซ้อนลองไปเซิร์ชดูนะคะแต่ว่าก็อย่าเล่นอันที่ยากมากจนกระทั่งเพิ่มความเครียดทีนี้ถ้าเป็นแล้วอะคะการรักษาทำได้ไหมแล้วก็รักษายังไงคะการรักษานะคะก็คือก็จะประกอบไปด้วย2อย่างคือการรักษาโดยการใช้ยานะคะก็จะคือจะมียาบางกลุ่มที่ช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทในสมองทําให้ช่วยชะลอนะคะการเป็นสมองเสื่อมมากขึ้นเน้นย้ำว่าชะลอนะคะเพราะว่าอะไรที่มันสังเกตนะอะไรที่เป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมเนี่ยมันไม่หายใช่มันทําได้แค่ชะลอไม่ว่าโรคเข่าเสื่อมโรคสมองเสื่อมคือเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนได้อ่ะเค้าที่แล้วเทปที่เราเปลี่ยนเข่าแต่สมองนี่มันเปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นนี่ยังจำเทปที่แล้วได้ด้วยโอเคค่ะเนี่ยลาดอกยาหวานเราเกลียดกันมากค่ะสรุปก็คือเนี่ยเราป้องกันก่อนที่จะเป็นแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราทำได้แค่ชะลอวิธีการชะลอทำยังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่ามีการใช้ยาแล้วเราก็อาจจะต้องมีการฝึกสมองอย่างที่บอกไปเล่นเกมป้องกันใช่จะเริ่มเป็นแล้วเนี่ยการที่ได้ฝึกสมองต่อก็ยังนับว่าไม่สายก็ยังช่วยชะลอได้เหมือนกันก็คือแบบอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าสังคมใช่ไปเข้าสังคมไปเที่ยวไปให้ท่านไปเล่นดนตรีร้องเพลงเต้นรำทำงานศิลปะใช่ค่ะที่มันได้ใช้สมองไม่ใช่แบบให้นั่งจอมอยู่กับบ้านแล้วก็ดูทีวีอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะช่วยเหมือนเด็กๆเนาะที่แบบห้ามนั่งดูทีวีดู iPad ตลอดเวลาจริงๆก็ต้องออกไปเล่นมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างนะคะก็คล้ายๆกันคุณปฏิพูดบอกไม่นอนดึกนอนเช้าเลยโถวันต่อมาน่าจะมีปัญหากับความจำในระดับนึงนะคะอันนี้คุณอีส้มเซอร์นะคะวิตามิน B ช่วยไหมจ๊ะวิตามิน B ไม่ได้มีส่วนช่วยเรื่องสมองเสื่อมโดยตรงนะคะโอเคแล้วที่เราใช้วิตามิน B กับระบบประสาทนี่คือมันช่วยยังไงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของอาการชาปลายปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยปลายประสาทมากกว่าใช่สมองอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ไม่ได้แบบเป็นหลักนะคะโอเคอย่าลืมนะคะตอนนี้ยังส่งคำถามกันได้อยู่เนาะเวลารายการเรามันก็งดเข้าไปทุกทีแล้วมันจะกลายเป็นของหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ครูจะส่งกันเข้ามาเยอะยังจะไม่ยอมให้เขาอีกหรอคะเพราะว่านี่คือ 5,200 ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เป็นตัวเล็กๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่ถืออยู่ในมือเนี่ยน้ำหนักเบามากๆใช่โฆษณาไปด้วยเลยจะบอกว่าอะไรแอปรู้ว่าอะไรข้างในเนี่ยอะไรดีนะคะไม่ใช่แบบของจีนแดงอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าใช้ไปไม่ระเบิดจะบอกแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็อย่าลืมแชร์เนาะเพราะว่านี่คือบัตรสตาร์บัคตามกฎเหมือนเดิมใบละ300 บาทสิ่งสำคัญอีกอย่างสองใบก็ตั้ง600เก็บกับเขาเลือกสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของผู้ดูแลผู้ดูแลนี่มีผลมากเลยนะในการแบบในการที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาเป็นภาระหนักมากใช่ค่ะแนะนำยังไงบ้างคะน้องส้มสำหรับผู้ดูแลก่อนอื่นเลยเนี่ยคนที่ดูแลเนี่ยต้องเข้าใจคนไข้ก่อนว่าเขาว่าเป็นโรคสมองเสื่อมเขามีโอกาสที่จะมีอาการทางจิตเวชได้ถ้าโรคสมองเสื่อมเป็นระยะสุดท้ายคือเขาก็จะมีอาจจะมีการนอนติดเตียงอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะคะไม่สามารถใช่ทำอะไรเองก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญในผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะมีอาการซึมเศร้าหรือว่ามีอาการแบบเหมือนaggressiveใช่มีความโกรธความโมโหวุ่นวายอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได้มีด่าทอจากเดิมไม่เคยด่าทอมีแต่อ่างอะไรที่เคยบอกได้ยินบ่อยจริงซึ่งแบบนี้คนดูแลจะต้องเข้าใจก่อนใช่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะบางทีมันเป็นเรื่องของสมองที่มันเสื่อมไปการควบคุมมันไม่ได้เหมือนปกติแล้วคนไข้อาจจะเหมือนกลับไปเป็นเด็กใช่ไหมน้องใช่ค่ะมันก็จะจำได้เป็นความจำระยะแบบตอนเด็กๆ เลยก็จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงแล้วก็ถ้าผู้ดูแลเป็นลูกเราก็คิดซะว่าแบบคุณพ่อคุณแม่เคยดูแลเรามาเนาะ ตอนนี้เราท่านสมองเสื่อมแล้วก็กลับไปดูแลท่านทีอาจจะยากนิดนึงเพราะเหมือนเป็นเด็กตัวโตอาจจะควบคุมยากแต่ก็ก
็ขอให้ทำความเข้าใจกับคนไข้หนึ่งเพราะจริงๆคนไข้กลุ่มนี้เขาน่าสงสารเนาะเพราะเขาไม่ค่อยรู้ตัวใช่ไหมคะบางทีกินข้าวแล้วจะกินอีกอ่ะยายังไม่ได้กินหรือกินไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ทำอย่างนี้จะให้คนดูแลทำยังไงดีอะคะหรือว่าเหมือนกับเราจะต้องคอยบอกเขาเรื่อยๆมันจะช่วยไหมบอกว่ากินไปแล้วแม่กินไปแล้วยังตอนนี้กี่โมงยังไม่ถึงเวลาหรืออะไรแบบนี้ตัวหลักๆก็ต้องจัดยาค่ะคนดูแลต้องจัดยาให้คนไข้เลยว่าณตอนนี้ถึงเวลาต้องกินยาแล้วไม่ใช่เวลาต้องไปหาหมอแล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามีอารมณ์แบบว่าหงุดหงิดรุนแรงจริงก็มียาที่จะช่วยได้ถูกไหมคะแล้วพวกอารมณ์ผิดปกติทั้งหลายก็สามารถจะเข้ามาบอกคุณหมอจะช่วยปรับยาช่วยดูแลกันนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระคุณออนส่งเพิ่มเข้ามาให้ค่ะคุณแม่76เป็นพาคินสันเย็บผ้าเป็นงานอดิเรกเนี่ยจะช่วยได้ไหมคะอันนี้คือช่วยในแง่ของการแบบเหมือนเราใช้สมองได้ไหมอะไรเงี้ยช่วยในแง่ของพาคินสันช่วยในแง่ของพาคินสันเอาทั้งสองแง่เลยว่าช่วยในแง่ของพาคินสันไหมกับช่วยในแง่ของสมองเสื่อมไหมถามว่าช่วยไหมคือก็ช่วยได้นะคะเพราะมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งแล้วก็ฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายช่วยในการฝึกการบังคับใช่ค่ะโอเคดีให้คุณแม่มีอะไรเด็กทำนะคะคุณน้องมีเด็กเล็กอายุน้อยเป็นไหมคะเด็กเล็กอายุน้อยคุณสมองเสื่อมมีไหมสมองเสื่อมในเด็กเหรอคะจริงๆอันนี้ไม่น่าเจอเนาะไม่ค่อยเจอมันจะเป็นโรคเยอะของผู้ใหญ่ยกเว้นว่าแบบอายุน้อยเพราะมันเป็นโรคปอดเลือดสมองมีโอกาสเป็นได้ใช่เป็นได้ในอายุน้อยก็อาจจะมีได้นะคะในคนที่มีความคิดความจำที่ผิดปกติถ้ามาเร็วก็อาจจะต้องดูเรื่องของการติดเชื้อบางอย่างเช่นพวกซิฟิลิสนะคะหรือว่าเป็นพวกไทรอยต่ำนี้ก็อาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมที่มาเร็วๆได้มีอาการคล้ายๆสมองเสื่อมคล้ายสมองเสื่อมแต่ว่ามีโรคต้นเหตุอยู่ซึ่งคนนี้รักษาโรคต้นเหตุก็หายได้หายได้ค่ะแสดงว่าพอถ้าเกิดว่าเจอว่ามีเป็นแบบนี้ก็ต้องหาสาเหตุอื่นๆไปก่อนใช่ไหมคะจริงๆอาจจะเป็นไทรอยก็ได้ใช่ซึ่งมันก็จะโอเคขึ้นมารักษานะคุณลิซ่องเซอร์ถามว่าแบบผู้ป่วยแบบนี้เราดูแลเขาหรือทำโทษเหมือนเด็กได้ไหมคะเมื่อกี้พูดไปว่าคนไข้จะเหมือนเด็กไงแต่ทำโทษเหมือนกันได้ไหมอ่ะจริงๆคนนะจริงๆก็ไม่ควรจริงๆก็ไม่ควรนะคะโอเคค่ะจะต้องใช้การปรับยาแล้วก็คอยตลอดนิดนึงใช่เข้าใจเขานิดนึงแต่เขาเข้าใจคุณเอกชัยถามมาว่าถ้าพวกนักมวยเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมมากน้อยแค่ไหนเข้าใจว่ามันโดนกระแทกตลอดอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสไหมถามว่าในงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยพบว่านักมวยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคพาร์กินสันพาร์กินสันเลยจะเป็นลักษณะนั้นว่าโดนกระแทกบ่อยๆแล้วไม่เป็นแต่โรคสมองเสื่อมนี้ไม่เกี่ยวยังไม่ได้มีงานวิจัยออกมามากพอที่จะบอกว่าเกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมโอเคยังไม่สามารถบอกได้แต่ว่าพาร์กินสันเนี่ยเป็นได้ใช่ค่ะคุณส้มเสือกำลังเล่นเลโก้เลโก้ช่วยไหมเลโก้เหรอคะคือหมายความว่าต้องกอดกอบอย่างเงี้ยนะการไปเรื่อยออกแนวคล้ายๆเด็กเลยเนาะเล่นเหมือนเด็กๆเอ้ยมีเลโก้อันเล็กๆที่เขาจะตอบเป็นแบบตัวการ์ตูนตามแพทเทิร์นอะไรเงี้ยเอาจริงอันนี้คือมันหลายอย่างเนาะเพราะว่ามองแล้วก็ต้องต่อให้มันเป็นไปตามที่เราคิดจะให้มันเป็นใช่ไหมคะเราฝึกใช้มือแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับคิดสร้างขึ้นมาเป็นรูปอะไรยังไงมันต้องวางแผนในระดับนึงอย่างเงี้ยจริงๆมันพอช่วยได้บ้างช่วยได้เพราะว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าเอาสีอันนี้เข้ากับอันนี้ได้เงี้ยค่ะโอ้ยคำถามยังไหลเข้ามาเรื่อยๆรู้สึกมีคนอยากได้ความรู้กันมากแล้วแต่ว่ายังเป็นแบบว่าเราต่ออย่างเดิมซ้ำๆหรือเปล่าเนาะก็ไม่ควรนะคะเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณอิชยาค่ะในผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมจัดกิจกรรมยังไงบ้างที่เหมาะสมก็คือจะส่วนไหนจะเป็นกิจกรรมเรื่องของการออกกำลังกายในบางคนก็อาจจะแบบว่าพาพ่อแม่ไปทำชีกงใช่ลำไทเก๊กลำไทเก๊กชีกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะไม่ไหวนะเจติคือเท่าที่โครงสร้างของร่างกายจะทำไหวนะคะเพราะว่าถ้าคนที่ออกกำลังมาเรื่อยๆจริงๆแล้วก็อายุก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อจำกัดจริงๆแค่ไม่ปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่กับที่เนาะหากิจกรรมให้เขาทำค่ะอะไรก็ได้ให้ออกไปนอกบ้านค่ะไปช้อปปิ้งไปแบบเจอลูกหลานพูดคุยเงี้ยมันช่วยได้เนาะพี่เห็นแบบว่าคนไข้ที่เขามีแบบแอคทิวิตี้อย่างเงี้ยมีกิจกรรมเงี้ยเขาจะแบบค่อนข้างความจำดีเทียบกับคนที่ไม่ใช่การเล่นเกมเล่นดนตรีค่ะงานศิลปะเดี๋ยวคุณอิชยากลับไปถึงเปิดวงไพ่เลยชวนคุณแม่ตั้งวงไพ่อะไรอย่างงี้ก็จริงๆไม่ใช่ว่าไพ่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าไม่ควรเล่นเป็นการพนันนะคะโอเคก็พ่อของบ้านของพ่อเนาะจริงๆเวลาเหมือนจะหมดแล้วด้วยสงสัยดูจากปริมาณคำถามแล้วหวานจะอดน่าจะอดแน่ๆเดี๋ยวต้องให้น้องสร้อยช่วยคัดเลือกกันนะคะว่าจะเป็นคำถามไหนที่โดนใจมากที่สุดนะคะใช่แล้วโอ้ยมีคำถามนึงอ่ะก็อยากถามกันเอนไซม์น้ำหนักผลไม้เพื่อสุขภาพสามารถช่วยชะลอ
เรื่องของความเสื่อมสมองได้ไหมคะอันนี้เกิดไปถึงเรื่องน้ำเอนไซม์แน่เลยใช่ไหมที่จะทำให้เป็นน้ำปั่นเป็นอะไรแบบนี้อันนี้อ๋ออันนี้น้ำปั่นไม่ใช่น้ำหมักที่เป็นน้ำหมักไอเนี้ยน้ำหมักของป้าจุดโอเคก็จะมีอะไรแบบนั้นอยู่ใช่หรือเปล่าคิดว่าตรงนี้มีคนที่ทำวิจัยมีข้อมูลบ้างหรือยังเอ่ยในตอนนี้พวกนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะทางการวิจัยถ้ากลัวไม่อยากเป็นหรือแม้กระทั่งเป็นแล้วช่วยชะลอ1ออกกำลังกายนะคะแอโรบิกได้ยิ่งดีที่มันช่วยแบบให้เลือดสูบฉีดได้ดี2คือการฝึกคิดใช้สมองอยู่ตลอดมีกิจกรรมจั่วภายบอลหวานอยู่เพิ่งเริ่มจั่วค่ะแล้วก็เริ่มจั่วด้วยค่ะสถาบันค่ะ3ก็คือถ้ามีอาการก็เข้ามาหาคุณหมอแต่เนิ่นเพราะจริงๆการรักษาแต่เนิ่นมันดีกว่าไปรักษาช่วงท้ายถูกต้องไหมคะเพื่อจะช่วยชะลอความเสื่อมเนาะใช่แล้วเราจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงใช่น้องก็มีอะไรจะฝากเป็นสุดท้ายไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องหมดเวลาของเราแล้วแหละเพราะว่าเลยเวลามันเยอะเหมือนกันก็ขอฝากเอาไว้ว่าโรคสมองเสื่อมอะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่รักษาได้ไม่หายขาดแต่ว่าความเข้าใจอะค่ะของญาติแล้วคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการช่วยผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอันนี้ดีมากมากเลยขอบคุณน้องสร้อยมากมากนะคะสำหรับความรู้ในวันนี้แล้วก็ก้าวทันโรคร้ายของเราขอลากันไปก่อนเอ้ยยังตายแล้วสมองเสื่อมจริงจริงด้วยเรายังไม่ได้แนะนำแขกรับเชิญแทบผ่านไปเลยอ่ะใช่แล้วเพราะว่าอันนี้คือตอนสุดท้ายของปีนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปีหน้ารายการเรายังอยู่อ่ะตอนแรกนึกว่าดาวจะลาซะแล้วทีนี้คราวนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่รายการเราได้ต้อนรับแขกรับเชิญที่เป็นคุณหมอสูตินรีเวชใช่คุณหมอกับปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆด้วยนะคะก็คือเรื่องมีบุตรยากซึ่งแขกรับเชิญของเราเนี่ยคือนายแพทย์ปิตยะกิตประชาค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นคุณหมอสูแล้วเนี่ยคุณหมอยังชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีบุตรยากแล้วก็เรื่องของการผ่าตัดสองกล้องด้วยนะคะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรวบในตอนเดียวได้ไหมแต่เดี๋ยวเราจะลงเนื้อหามีบุตรยากเอาไว้ก่อนนะคะถ้าสมมติว่าดูแล้วทำท่าจะมีคนสนใจคำถามมาทางด้านนี้เยอะเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะได้เชิญกันมากกว่า1รอบค่ะฉะนั้นใครที่สนใจสำหรับเรื่องการมีบุตรยากอยากจะปรึกษาคุณหมอนี่มาให้ปรึกษาต่อแบบหน้าโทรศัพท์เลยไม่ต้องเข้ามาในโรงพยาบาลด้วยก็อย่าลืมนะคะครั้งหน้าแต่ครั้งหน้าพิเศษนิดนึงคือเวลาของเราจะเลื่อนไปเป็น16นาฬิกาตรงนะคะสำหรับ9ทันโรคไลฟ์มาเจอกัน4โมงเย็นนะคะวันนี้เราขอลากันไปก่อนค่ะที่ดิฉันจะลืมอะไรที่จะพูดผิดอีกใช่ไหมคะไม่บางทีมันช่วงท้ายรายการจะเสีย attention ไงจะเริ่มถ้าเกิดว่ามีใครที่เขินไม่กล้าถามเข้ามาในรายการเนี่ยเหมือนเดิมนะคะ inbox เข้ามาก่อนได้นะคะเนื่องจากว่าคราวนี้แขกรับเชิญเป็นหมอสูจะมีคนเขินส่งเข้ามาก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาตอบในรายการเหมือนเดิมค่ะเจอกันอย่าลืมนะคะวันพุธหน้า16นาฬิกาตรงนะคะวันนี้เราขอลากันไปก่อนกับรายการ9ทันโรคไลฟ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ